นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์แอสเซทโปรแมเนจเมนต์ YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมีเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธที่1มีนาคม2560นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ทางด้านของนายโดนัลด์ทรัมป์กำลังแถลงกันอยู่นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูภาพตรงนั้นเดี๋ยวขอมาแวะดูตลาดหุ้นสหรัฐกันนิดนึงเมื่อคืนนี้ลบกันทั่วหน้านะคุณผู้ชมเพราะว่ารอกันอยู่ว่าจะแถลงออกมารายละเอียดจะเป็นยังไงโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจและก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีนะคะดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500ลบกันทั่วหน้านะคะส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนิเคอิญี่ปุ่นบวกมาแล้ว 0.6% นะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.36% หั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.34% นะคะเวทเต้ไต้หวันยังนิ่งๆอยู่นะแล้วก็ทางด้านคอสปี้เกาหลีใต้บวกไป 0.29% แล้วก็มีแววว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยน่าจะบวกนะแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้ไปปิดอยู่ที่$54.01นะคะเมื่อกี้ที่ฉันพูดถึงในเรื่องของทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็ล่าสุดกำลังไลฟ์อยู่นะคะคุณผู้ชมอยากจะให้เห็นกันนิดนึงนะคะซึ่งทางด้านของสำนักข่าวนี้มาจากทางด้านบลูมเบิร์กเลยนะคะภาพนี้วิดีโอนี้ก็มาจากบลูมเบิร์กนะคะก็รายงานว่าทางด้านของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยแถลงนโยบายต่อสภาคองเกรสคืนวันอังคารตามเวลาสหรัฐก็พูดง่ายว่าเป็นช่วงเช้าตามเวลาประเทศไทยเช้าวันพุธนะคะแล้วก็ระบุถึง3นโยบายหลักที่ให้คำมั่นไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองที่เข้มงวดการทำลายกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS นะคะแล้วก็ยังไม่รวมถึงเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งนักลงทุนเนี่ยนะคะก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้โดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะของรัฐบาลนั้นกำลังจัดทำร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีเพื่อลดภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันที่มีต่อทุกตลาดและคู่แข่งทุกรายขณะเดียวกันนะคะก็จะเพิ่มการลดหย่อนภาษีให้กับชนชั้นกลางนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของผู้นำสหรัฐก็ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความขัดแย้งแล้วก็ร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งด้วยการหยุดเพ่งเล็งในประเด็นที่ก่อให้เกิดความแตกแยกทางการในแตกแยกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายคนเข้าเมืองหรือการห้ามประชาชนจาก7ประเทศมุสลิมเนี่ยเข้าประเทศซึ่งศาลนะคะได้มีคำสั่งระงับการบังคับใช้คือทางด้านของประธานาธิบดีทรัมป์โค้ดคำพูดเลยนะบอกว่าเวลาที่จะใส่ใจในประเด็นเล็กๆน้อยๆจนเกิดให้เกิดความขัดแย้งสิ้นสุดลงแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่ารัฐบาลนั้นจะเพิ่มเงินสวัสดิการทหารผ่านศึกในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2018ที่กำลังอยู่ระหว่างจัดทำและจะเสนอต่อสภาในไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะโดยบอกว่าความท้าทายที่ประเทศของเราเผชิญนั้นใหญ่หลวงแต่ประชาชนของเราเข้มแข็งยิ่งกว่าและไม่มีใครเข้มแข็งหรือว่าจะกล้าหาญไปกว่าทหารที่ใส่เครื่องแบบกองทัพสหรัฐอันนี้คือทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมรายละเอียดมันยังมาไม่ครบสักเท่าไหร่นะคะนี่เป็นคร่าวๆณตอนนี้กำลังแถลงกันอยู่นะคะที่แคปิตอลฮิลล์นะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าตลาดเนี่ยตอนนี้พูดง่ายๆว่าในส่วนของเอเชียนั้นตอบรับบวกกันทั่วหน้าแล้วก็คาดว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะบวกไปด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นค่ะคุณผู้ชมคะเราคุยกันมาต่อเนื่องกับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวโมเดลของตัว Smart Algo KTB ST Smart Algo ซึ่งก็เราคุยกันมาละ2โมเดลนะคะวันนี้มาคุยกันต่อโมเดลที่3ก็คือที่ชื่อว่า Bright Infinite นะคะแล้วก็ผู้ที่จะให้ข้อมูลวันนี้เนี่ยก็คือทางด้านของคุณชาตรีรจนะอภาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณชาตรีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณชาตรีเรามาคุยกันนิดนึงเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนเรารอบที่แล้วเราคุยกันเป็น2โมเดลไปเรียบร้อยแล้วนะคะทวนนิดนึงอันแรก Hit and Run นะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือ Stock on Fire อันนี้อันที่3เอ๊ะอันที่3ใช่ไหมคะBright Infinite กลยุทธ์ Bright Infinite นี่เป็นยังไงบ้างคะ
ครับก็กลยุทธ์ที่เป็นตัวไฟฟินิกซ์จะเป็นกลยุทธ์ที่เน้นอยู่บนการซื้อขายหุ้นด้วยเทคนิคอลครับกลยุทธ์จริงๆก็ถือว่าเป็นหลักการเดียวกับโมเดลที่เป็นสต็อกออนฟาร์มนะครับซึ่งจุดเด่นข้อแตกต่างของสองโมเดลนี้มันจะมีข้อแตกต่างที่เป็นของตัวเองนะก็ในหลักการจะเป็นเทรนด์ following คือว่าซื้อหุ้นในขาขึ้นนั่นแหละแล้วก็ถ้าหุ้นตัวไหนเป็นขาลงก็คัดลอสออกไปนี่ก็เป็นหลักการทีนี้ความแตกต่างกันก็ดีที่ว่าBuy and Build จะเป็นโมเดลที่พิจารณาปัจจัยอื่นร่วมไปด้วยนะฮะและถ้าเป็นของStock on Fileจะเป็นโมเดลที่ดูเฉพาะหุ้นตัวเองว่าเทคนิคอลหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีหรือไม่ดีแล้วตัดสินใจบนหุ้นแต่ละตัวแยกออกจากกันนะเป็นอินดิวิดวลต่อแยกออกจากกันแต่ถ้ามันเป็นโมเดลที่เป็นBuy and Buildเนี่ยมันจะมองภาพรวมตลาดไปด้วยนะก็โดยหลักการว่านักลงทุนจะตัดสินใจซื้อขายยังไงเขาก็จะดูเซ็ตอินเด็กซ์ดูเพราะตลาดติดตามไปด้วยช่วงไหนที่หุ้นขึ้นทุกวันเลยตลาดขึ้นแรงกำลังปรับตัวเพิ่มขึ้น volatility ความผันผวนต่ำเนี่ยแล้วนักลงทุนก็จะมีความรู้สึกอยากซื้อหุ้นมากกว่าปกตินะการซื้อของนักลงทุนก็จะเป็นสิทธิ์กว่าก็คือจะยอมซื้อยอมเคาะไม่ต่อราคามากอะไรเงี้ยว่าถ้าเกิดเป็นหุ้นที่อยู่ในขาลงเนี่ยนักลงทุนจะซื้อหุ้นก็จะลังเลแล้วเอ๊ะเดี๋ยวตลาดกำลังลงอยู่รออีกหน่อยดีกว่าไหมแล้วพฤติกรรมการซื้อหุ้นนักลงทุนในช่วงนี้ตลาดไซด์เวย์หรือว่าขาลงเนี่ยก็อาจจะไม่รีบมากนะการจะรอได้เพราะเนี่ยการซื้อของหายของนักลงทุนก็จะเป็นแนวแบบตั้งบิดเอาไว้รอคนมาขายให้อะไรเงี้ยเพราะหลักการของไบร์ทินิกก็จะเอาไอ้ตรงนี้มาประยุกต์ใช้กับโมเดลโดยที่โมเดลเนี่ยจะสกรีนหุ้นที่อยู่ในขาขึ้นนะในตลาดทั้งเซ็ตอินเด็กซ์แล้วก็ตลาด MAI เนี่ยทั้ง700ตัวเนี่ยนะฮะว่ามีตัวไหนบ้างอยู่ในขาขึ้นสกรีนออกมาอาจจะอยู่สัก400ตัวอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เอาโปรแกรมเนี่ยก็จะมอนิเตอร์400ตัวนี้ว่าในบรรดาหุ้นที่อยู่ในตลาดที่อยู่ในขาขึ้นเนี่ยสัญญาณตัวไหนเป็นเทคนิคอลขาขึ้นที่แรงที่สุดก็จะสกรีนออกมาเพื่อจะโขกให้แคบลงมาจาก400อาจจะเหลือสัก20หรือ30ตัวประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะมาดูต่อว่าไอ้ตัวเนี้ยการซื้อขายเนี่ยจะซื้ออย่างไรดีนะฮะจะซื้อหมดเลยทีเดียวไหมหรือว่าจะทยอยซื้อวันละ 25% 30% แล้วแต่ค่ะไอ้กลยุทธ์การซื้อขายตรงนั้นเนี่ยมันจะมีกำหนดโดยตลาดด้วยนะก็คือว่าถ้าช่วงนี้เทคนิคอลอินดิเคเตอร์ของตลาดบอกว่าเป็นขาขึ้นมี 5-6 ตัวบอกขาขึ้นหมดอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการซื้อหุ้นของไบโมเดลไอซิสไบอินฟินิตเนี่ยก็จะเร็วหน่อยก็คือจะเคาะเลยอาจจะเป็น market order อาจจะเป็น market order บวกอีก1ช่องอะไรเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่ว่าถ้าตลาดหุ้นมันเป็นไซด์เวย์หรืออยู่ในขาลงเนี่ยโมเดลก็จะบอกว่าโอเคมีเทคเทรนแล้วเป็นตลาดหุ้นเป็นไซด์เวย์ขาลงหุ้นอยู่ในขาขึ้นก็ตามก็ไม่ต้องรีบก็ได้การซื้อก็จะทยอยแบ่งออกไปหลายไม้ก็จะซื้อเป็นตั้งบิดเอาไว้3ช่องอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเฉพาะบางส่วนอะไรนะเพราะการทำตรงต่างซื้อขายของโมเดลนี้มันจะมีความละเอียดในแง่ของซึ่งเป็นตลาดดูนั้นด้วยไม่ได้ดูเพราะตัวเองเดียวเพราะว่าบางทีถ้าหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นอยู่ครับแต่พอตลาดลงก็ลงมาด้วยอย่างเงี้ยโมเดลนี้เนี่ยก็จะแก้ปัญหาตรงนั้นที่หุ้นอยู่ในขาขึ้นตลาดเป็นลงในการซื้อทยอยเก็บมันมีมากเพราะฉะนั้นต้นทุนที่ได้เนี่ยมันก็ควรจะดีกว่าอันนี้เราเพาะตุ้มไปเลยนะมันก็จะเป็นการไฟจูนเรื่อง execution model ให้มันใกล้เคียงกับตลาดมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวผู้ลงทุนเองก็ได้ประโยชน์จากการ execution ด้วยเพราะว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งได้หลายไม้จะเป็นเอา1ออเดอร์แบ่ง20ไม้ก็ได้ทยอยส่งไปทุกๆ5นาทีหรือทยอยส่งไปเป็น5บิตบ้าออฟเฟอร์ละสายอย่างนั้นก็มาทำได้นะนี่ก็จะเป็นจุดเด่นของโมเดลที่ชื่อ Buy and Build คือมันเป็นโมเดลที่ทำ technical indicatorดีเทคเทรนในขาขึ้นเลือกหุ้นซื้อขายแล้วก็ทำ execution ที่ครบถ้วนมากพอสมควรนะถ้าสังเกตดูเนี่ยในแง่ของโมเดลเองด้วยเนื้อแท้มันเป็น technical ที่เป็น trend following เนี่ย performance ของมันเองเนี่ยก็จะดีในช่วงที่ตลาดอยู่ในขาขึ้นนะหรือว่าเล่นตลาดอยู่ในขาลงเนี่ยมันก็จะขาดทุนมากกว่าตลาดนะเพราะมันก็จะคัดลอสออกไปได้ค่ะแต่มันอาจจะไม่เหมาะมากนะกับตลาดที่มันไซด์เวย์ในกรอบที่มันกว้างพอสมควรหรือแคบๆเนี่ยอย่างเช่นว่าหุ้นขึ้นปุ๊บเราเทรนด์ following ไปแล้วพอซื้อเลยมันตกลงมาเป็นขาลงเราคัดลอสออกมันเด้งกลับอย่างเงี้ยมันตลาดที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยก็จะไม่ค่อยเป็นของนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อคือจะมีเทรนด์ชัดเจนจะขึ้นหรือลงก็ได้นะครับถือว่าเป็นเทรนด์ไม่ดีกว่าตลาดนะซึ่งในกรณีที่เป็นขาลงเนี่ยโมเดลไบอินฟินิตก็จะไม่ซื้อหุ้นเลยก็คือจะถือแค่ซื้อเฉยๆไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรว่าจะต้องมีหุ้นตลอดเวลาค่ะผลตอบแทนจากกลยุทธ์อันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับถ้าดูผลตอบแทนของไบรท์อีกเนื่องจากมันเป็นโมเดลที่เป็นเทนโซลิกมันจะใกล้เคียงกับสต็อกออนไฟน์นะก็ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ปี2014มาเนี่ยก็จะอยู่ที่โดยเฉลี่ยต่อปีเนี่ย 29.9% นะฮะถ้าเทียบกับ 10-30% นะฮะถ้าเทียบกับเซ็ตอินเด็กซ์ที่อยู่ที่ 31% เนี่ยก็ไอ้ 3.1% เนี่ยก็ถือว่าดีกว่าอยู่มากพอสมควรประมาณ 21% นะก็จะใกล้เคียงกับโมเดลที่เป็นสต็อกออนไฟน์ก็ประมาณ 29% เหมือนกัน
ในแง่ของความผันผวนแน่นอนว่าโมเดลนี้มันเป็นโมเดลเทรนด์ following นะความผันผวนของมันเองย่อมต้องสูงกว่าตลาดอยู่แล้วเพราะว่าจากคือหุ้นเป็นหุ้นที่มันมีความแข็งแรงหรือมีความผันผวนสูงกว่านะก็ทำให้ในภาพรวมของพอร์ตเนี่ยว่า volatility จะอยู่ที่ประมาณ 16% นะฮะเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ Set Index อยู่ที่ 14.1% ก็ถือว่าสูงกว่าเล็กน้อยประมาณ 2% นะครับแต่ถ้าดูในแง่ของผลตอบแทนกับความเสี่ยงเทียบกันแล้วเนี่ยที่มันเสี่ยงมากกว่าตลาดนิดนึงแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้ในอดีตที่ผ่านมาสูงกว่าเยอะพอสมควรค่ะก็จะเห็นได้ว่าในแง่ของชาร์ปเรโซหรือไอ้ตามผลตอบแทนต่อความเสี่ยงมันอยู่ที่ 1.7 นะครับเกิน1ถือว่าจะได้ที่ดีนะฮะตอนยิ่งเกินมากก็ยิ่งดีมากก็แปลว่าถ้าลงทุนด้วยไว้ดีเนี่ยการใช้ความเสี่ยงมันคุ้มค่านะคือใช้ความเสี่ยงแล้วรับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้มันเยอะนะถ้าเทียบกับการที่ไปลงเซ็ตอินเด็กซ์ตรงๆเนี่ยก็อยู่ที่ 0.1 นั่นเองคือ3ปีที่ผ่านมาอินเด็กซ์มันไปไหนไม่มากนะแล้วก็ความผันผวนจะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในแง่นั้นเนี่ยความตอบแทนผลตอบแทนในความเสี่ยงเมื่อเทียบกับเซ็ตอินเด็กซ์ก็จะดีกว่าเยอะนะครับในด้านของแม็กซิมัมตัวดาวคือว่าถ้าเกิดโชคไม่ดีไปเข้าตอนนี้เลยนะฮะโมเดลนี้เนี่ยมันก็ยิงผลขาดทุนได้อยู่ที่ 13.2% ในช่วง3ปีที่ผ่านมาอันนี้รวมทุกเหตุการณ์แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ว่าอะไรเหตุการณ์ระเบิดอะไรก็ตามก็รวมหมดแล้วนะขณะที่เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยในช่วงเวลาที่แย่ๆถ้าเราเข้าผิดจังหวะก็จะขาดทุนไปถึง 24% แต่ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา3ปีก็เห็นได้ว่าไบฟิลิปเนี่ยจะเป็นโมเดลที่ทำได้ดีมากโดยเฉพาะในปี2014นะในขาขึ้นก็จะขึ้นได้แรงมากเลยในปี2015ที่เป็นขาลงเนี่ยมันก็จะเซฟตัวเองโดยการถือแคชเยอะเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าโปรพอร์แมนของพอร์ตมันก็ทั้งนิ่งในปี2015แล้วก็กลับมาวิ่งอีกทีนะในปกในช่วงนี้มันกลับเป็นขาขึ้นใหม่แต่ว่าอยากจะรีมาร์กวิโนดเอาไว้ที่ช่วงเดือนประมาณควอเตอร์3ควอเตอร์3ต่อควอเตอร์4ของปีที่ผ่านมาเนี่ยโปรพอร์แมนของตัวไบฟินิชจะไม่ค่อยดีจริงๆก็จะเป็นลักษณะเดียวกับตัวตอนปลายเพราะว่ามันเป็นโมเมนตัมโมเดลในช่วงต่างที่มันผันผวนแรงมากๆลบวันในเป็น100จุดอะไรเงี้ยก็การทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะเห็นได้ว่าโปรพอร์แมนของไบฟินิชจะมาดรอปบ้างในช่วงปลายครึ่งหลังของปีที่ผ่านมาเพราะว่าพอตลาดมันเริ่มกลับมีเทรนด์ใหม่ที่กลับมาโปรพอร์แมนได้ดีใหม่ในช่วงต้นปีในช่วงปลายปี2016ก็จะเห็นได้ว่าโปรแมนโมเดลเนี่ยจะเก็บได้เยอะในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นนะฮะแล้วก็เซฟตัวเองเนี่ยในช่วงนี้เป็นขาลงส่วนนี้เป็นขันหัวเนี่ยก็เป็นช่วงประคองตัวเองให้มันแบบไม่ได้ลอสไม่ได้ขาดทุนหรือเสียอัลฟาที่เทียบกับตลาดไปเยอะก็คิดว่าโมเดลนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบเห็นหุ้นตัวเองเป็นเกี่ยวในพอร์ตเยอะส่วนใหญ่ใหญ่จะคัดลอสลงไปไม่อยากจะสวนตลาดแล้วก็ตามกระแสไฟนะแล้วก็แต่ละมีความแตกต่างกับต้องออนไลน์ที่ว่าถ้าบางคนบอกว่าเราซื้อหุ้นโดยเทคนิคแล้วไปดูตลาดด้วยเนี่ยดูเซ็ตอินเด็กซ์ด้วยอันนี้ก็จะเหมาะกับโมเดลนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าใครมองจะไม่เห็นตลาดอ่ะตลาดลงหุ้นจะขึ้นก็ยังก็ไปต้องออนไลน์ก็จะเพราะฉะนั้นแบบแรกที่เป็นฮิตแอนด์รันเนี่ยคือแบบระยะสั้นใช้เทคนิคเป็นเทรดดิ้งระยะสั้นแบบที่2เนี่ยรันเทรนด์คือ stock on fire แต่ว่าอันนั้นคือไม่สนตลาดแบบที่3คือ bright infinite ซึ่งรันเหมือนกันแต่ว่ามองตลาดด้วยเอาภาพรวมของตลาดหุ้นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นทั้ง3แบบเนี่ยก็คือแล้วแต่เลยว่านักลงทุนเนี่ยชอบแบบไหนยังไงก็สามารถเลือกได้หรือว่าจะเลือกทั้ง3แบบเลยก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องค่ะแบบที่3ที่ชื่อ Bright Infinite นี้ในเรื่องของเงินขั้นต่ำในการลงทุนนี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอ๋อเรามีมินิมัมมินิมัมอินชิเมนต์ที่1ล้านบาทนะครับก็เท่ากับตัวโมเดลแรกก็โมเดล2โมเดลแรกก็1ล้านบาทเหมือนกันนะคะใครที่สนใจตอนนี้เราคุยมาถึง3โมเดลแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาคุยโมเดลที่4กันต่อเพราะฉะนั้น3โมเดลนี้ใครสนใจโทรเข้าไปที่เบอร์อะไรคะ02นะครับ648นะครับ1458นะครับค่ะแล้วก็02นะครับ648-1747ครับค่ะ02-648-1458แล้วก็02-648-1747นะคะโอเคเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณชาตรีโรจนะอาภาเป็นอย่างสูงนะคะคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็จากทางด้าน KTBST ที่มาให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะใครที่สนใจลองโทรเข้าไปดูนะคะอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ล้วนๆเป็นโรบอทนะที่จะช่วยเราในการเทรดเพราะฉะนั้นเขาจะเฟ้นหาหุ้นทุกตัวในตลาดนี่แหละแล้วก็จะมาดูว่าเข้ากับโมเดลไหนยังไงกันบ้างนะคะ026481458ลองโทรเข้าไปคุยได้แล้วบอกด้วยมาจากรายการ Take Profit นะคะลงทุนฉลาดไม่พลาด
ั้งแต่คิดอ่ะคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมเห็นหรือยังขอเชิญร่วมกิจกรรมในเรื่องของการเรียน DW ออนไลน์กับ DW 13ปอมมีคอร์สออนไลน์มาฝากให้10ท่านเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแบบกติกาง่ายมากคือใครที่ได้หรือไม่ได้ยังไงรบกวนช่วยปอมหน่อยแล้วกันไปเนี่ยไปแอดไลน์ DW 13นะมี QR code ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็หรือไปกดเสิร์ชหา @DW13 เขาเป็นวันนี้เขาเป็นสปอนเซอร์เขาจะได้เป็นกับเรานานๆยิ่งมีคนเข้าไปกดเป็นสมาชิกเยอะๆก็จะได้กับเรานานๆส่วนใครที่อยากร่วมสนุกนะคะพอแอดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็แคปหน้าจอนั้นมาแล้วมาโพสต์ใต้กิจกรรมนี้ที่ปอมโพสต์เอาไว้นะคะยังไงก็ฝากคุณผู้ชมช่วยเหลือด้วย นะเขาจะได้รู้ว่าเออมีคนดูเนาะจะได้แบบว่าต่อสปอนเซอร์ให้ปอมได้ด้วยเนาะเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีแต่คนมากดไลค์ไม่มีใครไปกดแอดเลยอ่ะแอดแล้วก็เนี่ยเอามาใส่ให้ปอมด้วยนะคะช่วยกันหน่อยช่วยกันทำมาหากินรายการจะได้อยู่นานๆ นะคะอ้าวย้ำอีกครั้งเอาขึ้นให้ดูหน่อยค่ะนี่หน้านี้เลย @dw13 บริการข้อมูล DW ทุกตัวนะคะแล้วก็ปอมก็มี QR code ให้ด้วยนะนี่ตัวนี้คุณผู้ชมก็เซฟแล้วก็ไปเปิดใน LINE ได้เลยหรือว่าคุณผู้ชมจะเนี่ยแค่กดเขียน @dw13 แค่นี้พอเป็นสมาชิกปุ๊บเนี่ยมาโพสต์ใต้เนี้ยใต้คอมเมนต์ในนี้ค่ะในกิจกรรมนี้นะคะก็จะได้ช่วยปอมด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งสายกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นเพราะว่าวันนี้ทุกคนรอติดตามกันอยู่แล้วก็ตลาดหุ้นเปิดแล้วบวกมาดู Set Index นะคะอยู่ที่ 1,561.76 จุดค่ะบวกไป 2.20 จุดนะคะหรือ 0.14% วันนี้ต่างประเทศก็บวกเราก็ควรจะต้องบวกไปเนาะแล้วก็หลายๆคนบอกว่ามันน่าจะบวกไปได้เรื่อยๆเลยเนาะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะบวกไป 3.50 จุดนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์วันนี้อย่างที่บอกไปแล้วพี่จุ๋งค่ะคุณธีรวุฒิการนิพากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะคะพี่จุ๋งครับพร้อมแล้วนะคะครับแหมวันนี้บวกกันทั่วหน้าเลยตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นต่างประเทศเรื่องโดนัลด์ทรัมป์สงสัยจะชอบเนาะนโยบายเดิมนะที่เกินไว้แต่ก็นั่นน่ะสิถือว่าได้พูดถือว่าได้พูดเอาของจริงละไม่รอไม่ต้องกังวลละครับนะคะอ้าววันนี้ประเมินการเคลื่อนไหวเซ็นเด็กยังไงคะพี่จุงคะก็จริงๆเซ็นเด็กเนี่ยในแง่ของทางพื้นฐานเนี่ยก็พยายามที่จะลุ้นกลับมาให้ได้นะคือจุดกลับมาให้ได้เนี่ยคือเรามองว่ามันจะต้องกลับขึ้นไปเหนือ 1,565 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยระดับระยะสั้นนะคือถ้ากลับขึ้นไปยืนตรงนั้นได้เนี่ยสัญญาณโดยรวมก็จะกลับมาดูดีขึ้นจากก่อนนี้ต่ำลงมาเนี่ยมันทำให้คุณกังวลว่าอาจจะไปลงเข้าไปที่ค่าเฉลี่ย75วันซึ่งอยู่ประมาณสัก 1,545 นะฮะซึ่งตรงนี้ต้องกลับมายืน1565ก่อนเป็นสเต็ปแรกถึงจะลุ้นกลับขึ้นไปด้านบนที่ 1,580 นะฮะก็หลายๆส่วนทางพื้นฐานเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับตลาดในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยยังไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าตัวเด่นขึ้นมามันมีแต่เรื่องที่ต้องรออย่างวันนี้รอเรื่องทรัมป์แถลงก็แถลงไปแล้วก็ทูก็โอเคไม่อะไรมีอะไรพิสดารคือผมคิดว่าที่ตลาดชะลอไป 2-3 วันก่อนเนี่ยคือกลัวจะมีอะไรพิสดารจากที่ทุกคนคาดนะพอพูดตามเนื้อผ้าก็ถือว่าโอเคค่ะก็เรื่องที่เขาเคยพูดไว้เกริ่นไว้บ้างแล้วใช่ก็ถือว่าโอเครับได้กันะนะทีนี้ก็จะไปรอช่วงทีคือกลางเดือนหน้าที่จะประชุมเฟดใช่ไหมเฟดเนี่ยทุกคนก็ยังมองแต่มาไอ้รอบนี้ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรอกแต่น่าจะมีอะไรบางอย่างที่ระบุได้ถึงว่าไอ้รอบหน้าเราจะต้องกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยอีกหรือไม่นะเพราะนั้นเนี่ยคนก็เลยจับตาดูสิ่งที่เฟดจะแถลงออกมาหลังการประชุมมากกว่าค่ะนะก็เลยโดยโปรเซสแล้วทางพื้นฐานก็เลยยังให้ไม่มีอะไรที่มีน้ำหนักคนก็จะดูเล่นรอบตามอินเด็กซ์ตามตัวหุ้นที่มีประเด็นเข้ามาแต่ละตัวหรือตามเม็ดเงินที่เข้าไปเกิดขึ้นในอีเวนต์ของหุ้นแต่ละตัวที่เกิดขึ้นมาค่ะนะครับแล้วอย่างนี้ประเมินการเคลื่อนไหววันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อคะอย่างวันนี้แนวแรกที่เรามองโค1565ค่ะถ้าทะลุขึ้นไปได้เนี่ยก็จะขึ้นไปที่1573จุดประมาณนั้นส่วนขาลงเนี่ยอยากให้ยืนได้ประมาณสัก1555จุดถ้ายังยืนได้ก็ยังถือว่าก็อะไรนะก็กลุ่มไปเรื่อยๆยังพอเทรดดิ้งก็อย่างที่บอกกลยุทธ์คงต้องเน้นไปหลายตัวที่มีอีเวนต์สำคัญคือกำไรแนวโน้มไตรมาสหนึ่งดีชัดๆนะหรือมีปัจจัยหนุนเชิงเช่นราคาขายอะไรเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้
แนวรับ1565แนวต้าน1573ถ้าเกิดจะลงก็อย่าให้หลุด1555นะคะส่วนหุ้นที่พี่จุ้งจะแนะนำวันนี้จะเป็นตัวไหนคะวันนี้เลือกตัวสยามแก๊สมานะครับตัวนี้พี่จุ้งก็เคยแนะนำมาก่อนหน้านี้นะใช่ก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วแต่ว่าสิ่งที่ดูดีขึ้นหลังจากนี้คืองบไตรมาสที่4ออกมาเนี่ยถือว่าดีกว่าดีกว่าที่เราคาดไปพอสมควรก็คือออกมามีกำไรตั้งเกือบ900ล้านนะก็ถือว่าตลาดอาจจะคาดอยู่ประมาณสัก 4-500 ล้านนะฮะหลักๆเกิดที่ทำให้งบไตรมาสที่4ดีคือเรื่องของราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะราคาสินค้า LPT นะฮะปรับตัวสูงขึ้นนะแล้วก็ปริมาณการขายเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีคือราคา LPT เนี่ยขึ้นมาอยู่ประมาณเรียกประมาณ396เหรียญ นะเพิ่มขึ้นจากไตรมาส3เนี่ยที่298ตรงนี้เนี่ยก็จะได้สต็อกเกนส่วนหนึ่งละแล้วก็วอลุ่มการขายที่ดีแต่คำถามคือผมคิดว่าหลังจากเนี้ยมีแนวโน้มที่จะดีต่อเนื่องอยู่3ประเด็นนะประเด็นแรกคือราคาแก๊สไตรมาสที่1เนี่ย LPT เนี่ยยังขึ้นต่อนะขึ้นมาอีกประมาณ20% Q on Q ขึ้นมาประมาณตอนนี้อยู่ประมาณ500เหรียญเทียบจากที่เราบอก396เพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาสที่1ก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีสต็อกเกนจากวัตถุดิบอีกนะลำดับที่2ก็คือเราคิดว่าปีนี้เนี่ยแนวโน้มราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นหลังจากที่ OPEC เนี่ยออกมาลดกำลังการผลิตซึ่งในภาวะที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยจะได้ประโยชน์ต่อธุรกิจของสยามแก๊สคือเพราะว่าเขาจะซื้อถูกซื้อวัตถุดิบถูกขายแพงขึ้นซื้อถูกขายขึ้นไปเรื่อยๆทั้งปีนะแล้วก็อีกประเด็นคือราคาน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยความต้องการใช้ LPG มันก็จะสูงขึ้นที่ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันวิ่งจาก50กว่าลงมาเหลือ20กว่าใช่มั้ยจากปีที่แล้ว30กว่าขึ้นมาประมาณ40กว่าเกือบ50หลังตอนเนี้ยเค้ามองว่าอยู่ประมาณ60เหรียญสำหรับปีนี้สำหรับ OPEC ที่ต้องการนะแล้วปีหน้าเนี่ยมอง65เพราะนั้นเนี่ยในแง่ของความต้องการใช้ LPG จะสูงขึ้นก็จะเป็นผลบวกในแง่ของปริมาณการขายแล้วซึ่งประจวบเหมาะการเค้าที่จะเริ่มนำเข้าแก๊สเสรีเองจากเดิมเนี่ยต้องซื้อจากปตท.จะเริ่มเอาเข้ามาเองจากตะวันออกกลางซึ่งเค้ามีระบบโลจิสติกเนี่ยครอบคลุมทั้งภูมิภาคอยู่แล้วเพราะส่งไปขายถึงประเทศจีนอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยต้นทุนที่จะซื้อแก๊ส LPG จากต่างประเทศเนี่ยจะถูกลงจากการกว่าที่จะซื้อปตท.ประมาณสักเป็นไปได้ประมาณสัก50สตางค์ต่อกิโลซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าปีนึงเขาขายอยู่ประมาณ1ล้านตันต่อปีนะคิดว่านำเข้าสักครึ่งหนึ่ง 500,000 เนี่ยประหยัดไป50ตังค์ของ 500,000 ก็คือ200กว่าล้านละค่ะต่อปีเพราะชื่อจะเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นมาเลยนะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่ามีนัยยะเพราะจะทำให้กำไรทั้งปีของสยามแก๊สมีโอกาสที่จะเติบโตสูงในปีนี้นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือโรงไฟฟ้าที่เรื่องที่3คือโรงไฟฟ้าที่เขาไปลงทุนซื้อในพม่าเนี่ยคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้เข้ามาปีนี้นะก็กำไรเพิ่มขึ้นอีกปีประมาณสัก180-120ล้านแล้วรวมๆแล้วเนี่ยปีที่แล้วปิดไปที่ 1,100 ล้านเนี่ยปีนี้เนี่ยบวกมีโอกาสที่จะบวกขึ้นไปอีกมัน 3-400 ล้านนะจากเสรีนำเข้าแล้วก็ลงไฟสัก100-200ล้านเพราะดูแล้วมีโอกาสที่เราอาจจะคาดหวังการเติบโตของกำไรเนี่ยได้ในระดับค่อนข้างสูงคือ 30% ขึ้นไปก็ปีปัจจุบันก็เลยเทรดดูค่อนข้างถูกนะคือประมาณ10เท่าเองนะทาร์เก็ตไพรส์ของนักบริษัทเราให้ไว้ที่ 15.50 นะก็ราคาปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ายังมีอัพไซด์อยู่นะฮะแล้วก็ถ้าดูในเชิงของสัญญาณทางเทคนิคจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าค่าดีอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยดูค่อนข้างดีคือ MACD เริ่มตัดขึ้นมาค่ะนะเป็นบวกแล้วก็เริ่มตัดขึ้นตัวค่าเฉลี่ยเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยระยะสั้นก็ตัดระยะกลางขึ้นมาก็ถือว่าซัพพอร์ตกับมุมมองเชิงบวกเหมือนกันนะก็เป็นตัวนึงที่ลุ้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ 13.20 ครับรับได้เลยไหมก็คงประมาณซื้อตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มีปันผลอีกประมาณ35สตางค์นะให้ยิวมาสัก 2% กว่านะครับผมโอเครับได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะใครอยากจะถืออันนี้ให้เนี่ยราคาที่เหมาะสมเนี่ย 15.50 แนวต้านถ้าเกิดจะแบบเล่นสั้นๆถ้าเล่นสั้นๆเราก็มองอยู่มาคือสเต็ปแรก 13.50 เนี่ยทะลุไปเนี่ยจะมอง 14.50 นะครับผมค่ะลองดูนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันนิดนึงเพราะว่าเข้ามากันเยอะแล้วนะคะคุณอุ๋ยคอมซ่าสวัสดีค่ะคุณเนตนะคะคุณสุริยาใจกล้านะคะแล้วก็ยังมีทางด้านคุณวรวรรณนะคะคุณยิ้มเล็กคุณวันเพ็ญคุณมอร์นิ่งมอนนะคะคุณนฤทธิ์
คุณมัทรสคุณมาลีคุณมาลีบอกว่าแชร์เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณกันชิงคุณสมบูรณ์คุณเปิดโลกมงคลนะคะคุณพงวีระแหมมีนักวิเคราะห์มาแวะมาเยือนด้วยนะ คุณสิทธิพรเจริญในเมืองคุณนุชจรีแฟนคลับประจำแฟนคลับ คุณจันทนาคุณสุโมนคุณคอฟฟี่แมนคุณพิมสิริคุณปุ๋ยนะคะอ่ะถามคำถามกันเลยคุณท่านแรกคุณอุ๋ยคุณอุ๋ยคอมซ่าบอกว่าคอมเซเว่นครับคอมเซเว่นอยากจะเข้าไปรับนะคะรับที่เท่าไหร่ดีคะก็ซึ่งประกาศงบมาถือว่าทำได้ดีนะฮะก็ในเชิงพื้นฐานก็คงปีนี้คงต้องเป็นปีที่เขาพิสูจน์ว่าสาขาที่เขาเอามาจากไปหาให้ถูกเนี่ยจะเทิร์นกำไรได้ขนาดไหนนะครับเป็นตัวนั้นนะเพราะว่าฐานเรื่อง iPhone เรื่องขยายคอมขายธุรกิจคอมเนี่ยมันก็ไปได้เรื่อยๆของเขานะฮะก็ตอนนี้ภาพระยะสั้นเนี่ยดูยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวอยู่นะถ้าตราบใดที่ยังกลับมายืนเหนือ12บาทไม่ได้เนี่ยมันก็ยังไม่เบรกเทรนด์กลับขึ้นมานะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงที่อาจจะลงไปที่ประมาณสัก11บาทนะโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าจะเอาเซฟก็คือต้องรอ11บาทนะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเหมือนจะยังพยายามจะดีดให้พ้นให้ได้นะประมาณสัก11บาทขอโทษ12บาทเนี่ยเป็นจุดแนวต้านที่ต้องกลับขึ้นไปยืนมันชนมาหลายรอบแล้วใช่แล้วก็ยังไม่กลับขึ้นมาไม่ได้ก็ถ้าตัวนี้ผมมองว่ารอน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะดูพยายามเทสหลายรอบแล้วไอ้เส้นดาวเทนตรงเนี้ยไม่สามารถกลับมายืนได้เลยนะรอบนี้ต้องทะลุ11 9 12บาทขึ้นไปถึงจะทะลุขึ้นมาได้ค่ะรอให้ลงมาก่อนนะคะอย่าเพิ่งเข้าไปรับใจเย็นๆCK ชอการช่างรับตอนนี้ได้ไหมคะทีเคงบที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าบางคนมองว่ามีกำไรแต่จริงๆถ้าไปดูเป็นรายการพิเศษนะฮะถ้าดูโอเปอเรชั่นจริงๆยังล้ออยู่ก็ดูหุ้นรับเหมาก็ยังเป็นทรงเดียวกันหมดก็คือยังมีผลขาดทุนจากธุรกิจของเขาอยู่นะฮะก็ตัวนี้เนี่ยรูปทรงเนี่ยยังไม่มีสัญญาณกลับตัวนะยังถือว่ายังไม่จบเท่าไหร่แต่ว่าพอจะมีลุ้นแถวๆ27บาท50นะครับคือถ้าเบรกกลับขึ้นไปได้เนี่ยมันจะเริ่มมีสัญญาณกลับตัวขึ้นมานะแต่ถ้าอย่างเงี้ยยังไม่มีก็แนวรับจะอยู่26บาทค่ะเพราะฉะนั้นก็26บาทก่อนแล้วกัน26บาทถ้าจะเข้าไปรับเฉยๆนะแล้วก็แนวโน้มตอนนี้เนี่ยงานรถไฟรางคู่อะไรพวกนี้เนี่ยมีโอกาสจะดีเลย์นะจากม.44ที่ไปปลดทางงานเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องตั้งกระบวนทับกันอยู่ก็คือว่างานภาครัฐที่จะเปิดประมูลหลังนี้อาจจะดีเลย์ไปบ้างนะครับตัวต่อมา TKN เท่าแก่น้อยบอกว่าเปิดปั๊บก็พุ่งปุ๊บรับไม่ทันตอนนี้รับทันไหมแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงก็ผมกำลังออกมาดีแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยก็มีเห็นสัมภาษณ์ทางผู้บริหารว่าจะเร่งไปเปิดโรงงานแห่งใหม่อีกนะเพราะความต้องการเติบโตจากตลาดจีนไปต่อเนื่องชอบกินสาหร่ายใช่ก็ใครชอบกินชอบกินไหมก็เมื่อก่อนเคยชอบนะแต่สมัยก่อนชอบเนี่ยแต่ตอนนี้มันเหมือนมันเยอะเต็มไปหมดแล้วอ่ะใช่ก็ตอนนี้แพทเทิร์นเดียวกันหมดก็คือขายเมืองนอกก็ยังถือว่ายังแข็งแรงในเชิงของแบรนด์นะก็ระยะสั้นก็แนวต้านจะอยู่ถัดไปอยู่ที่30นะครับก็สัญญาณทางนี้ก็ดูดีหมดนะฮะใช้MPC ตัดขึ้นมาเลย2วันที่ผ่านมานะสโลก็ขึ้นไปได้ต่อเนื่องไอซ์ไซก็ยังอยู่ในโซนที่ยังไม่เกิดโอเวอร์บอทก็คือยัง67กว่าค่ะนะแล้วก็ค่า EMA ต่างก็เริ่มทยอยจัดก็ผมคิดว่าก็ถ้ามีอยู่ถือนะยังไม่มีหรอคะถ้ายังไม่มีเนี่ยเนื่องจากเปิดโดดมา2วันใช่มั้ยคือถ้ารอย่ออีกทีนึงก็คงสัก27สลึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่รู้จะย่อมั้ยนะคือจุดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่เป็นนักเก็งกำไรเนี่ยเขาก็จะเข้าตามไปก่อนค่ะคือแต่ว่าเขาก็วินัยก็คือโดดไปไม่ถึง30ใช่มั้ยฮะก็สต็อปลอสที่28บาทค่ะแต่ถ้าคนที่เป็นขาตั้งรับก็อาจจะรอซื้อ27สลึงอะไรอย่างงี้นะครับโอเครอก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันขึ้นมาแรงมากเลย BA บางกอกแอร์เวย์สบอกว่าปันผลเนี่ยอยู่ที่50สตางค์แล้วก็ตอนนี้ราคามัน ต่ำสุดหรือยังจะเข้าไปรับได้ไหมถ้าเกิด BA กับการบินไทยเอาตัวไหนดีกว่ากันคือก็พอๆกันทั้งคู่นะราคาตอนนี้คือเนื่องจากว่าต้องเข้าใจนิดนึงว่าธุรกิจส
สายการบินเนี่ยมันจะมีซีซั่นนะฮะคือปกติทุกๆปีเนี่ยไตรมาส1จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดแต่ปีไตรมาส1ปีนี้เป็นไตรมาสที่ไม่ได้ดีที่สุดเหมือนที่หลายๆคนบ้าเพราะว่าเราผลกระทบเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญเรื่องของอะไรต่างๆยังไม่ได้กลับมาเต็มที่ก็เลยทำให้ผลประกอบการของกลุ่มสายการบินเนี่ยไม่ดีแล้วเปิดว่าน้ำมันมีแนวโน้มขึ้นซึ่งน้ำมันเนี่ยต้นทุนหลักของธุรกิจเลยคือ 30-40% ถ้าขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยยังไงเนี่ยมันจะเพรสเชอร์ในแง่ของอัตราการทำกำไรนะเพราะว่าเรื่องของสายการบินเนี่ยแข่งกันดุเดือดอยู่แล้วแต่พอวัตถุดิบได้ต้นทุนเชื้อเพลิงขึ้นเนี่ยมันก็กดดันมาร์จิ้นบางกอกเอเวเนี่ยเจอ 2-3 ส่วนก็คือวัตถุดิบแล้วราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วยังเจอเรื่องของการที่สายการบินแขกทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเขาจะบินส่งเครื่องบินเข้ามาเมืองไทยแล้วก็บางกอกเอเวก็จะรับลูกค้าจากพวกเนี้ยส่งต่อเข้าไปภูมิภาคเราตอนนี้เนื่องจากว่าสุวรรณภูมิเราเนี่ยไม่มีที่เครื่องบินให้เขาจอดเขาเลยต้องบินตรงเข้าไปที่เสียมเรียบมั่งไปที่ฐานลูกค้าของไอ้ถ่ายจุดบินของบางกอกเอเวก็เหมือนกันว่าตลาดมันก็เลยเละมันเละมันเคืองที่ว่าราคาขายมันเละนะโอเคจุดพวกนั้นอาจจะมีลูกค้าไม่เท่าบางกอกเอเวแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าราคาตัวต้องแข่งกันก็เลยทำให้อัตราภาพรวมในการทำกำไรในช่วงระยะอย่างนี้ดูแย่ลงหุ้นแล้วก็เลยลงอย่างต่อเนื่องนะถามว่าจุดต่ำสุดอย่างตอนนี้คือโดยหลักการแล้วยังไม่มีสัญญาณกลับตัวเพราะว่าทุนทำโลตัวค่าไอซ์ไทยก็ทำโลตามนะแต่ว่าเคยต่ำสุดของตัวนี้คือ19.30 บาทค่ะนะพ่อคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดแต่ว่าไอซ์ไทยเนี่ยอยู่ในโซนที่เขาเรียกโอเวอร์โซลแล้วนะคือถ้ามันเห็นแถวๆโลเดิมผมคิดว่าก็พอที่จะสะสมสำหรับลองเทอมจริงๆนะแต่ถ้าชอตเทอมเนี่ยคืออย่างที่บอกจะเจอฤดูกาลที่เป็นโลซีซั่นของธุรกิจสายการบินอยู่อีกไตรมาส2กับไตรมาส3อยู่นะปกติจุดซื้อที่ดีที่สุดของพวกธุรกิจท่องเที่ยวคือประมาณช่วงไตรมาสที่3เดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงแย่ที่สุดของทุกๆปีเนี่ยน่าซื้อที่สุดเพราะมันโลสุดใช่แต่ปีนี้เนื่องจากมันแย่ตั้งแต่ต้นปีมันอาจจะไม่เกิดซิทูเอชั่นอย่างนั้นนะก็อาจจะซื้อบางส่วนด้วยกันสำหรับคนที่เป็นลองเทอมเพราะจริงๆตัวเขาเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากนะประมาณเทียบกันสัก15เท่าค่ะนะครับผมก็เพราะฉะนั้นโลเก่า19.30 บาทก็จะเสี่ยงซื้อได้ถ้า BA กับไทยพี่เลือกอะไรครับคือไทยก็ภาพคล้ายๆกันนะ คือไตรมาส4ออกมาขาดทุนแต่ทั้งปีดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ผมว่าแต่ในแง่ของการหลักการแล้วตอนนี้การบินไทยพยายามจะบุกตลาดของอเมริกาตลาดออสเตรเลียแล้วก็ตลาดที่เป็นยุโรปมากขึ้นซึ่งแข่งในเกมนั้นเนี่ยต้องแข่งกับพวกสายการบินแขกขึ้นโอ้โหมันดูเดือดมากสายการบินพวกนี้นะฮะจริงๆในทางเทคนิคโอเวอร์โซเนี่ยการบินไทยโดนหนักกว่าคือเลยไอ้ไซน์ลงมาระดับ17แล้วโดยหลักการต้องมีรีบาวแหละก็ทงต้องซื้อ19บาทเนี่ยฮะแล้วก็ลื้อรีบาวขายแถว20สลึงละกันแล้วชอบตัวไหนมากกว่ากันคะถ้าอย่างเงี้ยผมมองการบินไทยนะมองเพราะมองในเชิงเก็งกำไรนะไม่ใช่ลงทุนแล้วกันถ้าลงทุนนะผมมองคิดว่า BA น่าสนใจกว่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องถามตัวเองใช่ชอบตัวเองอยากลงทุนหรือว่าเก็งกำไรการบินไทยเหมือนจะมีโอกาสรีบาวเร็วกว่าแต่ถ้าลงทุนก็ BA ไปค่ะตัวต่อมาสีไทยค่ะสีไทยซูเปอร์แวร์ต้นทุน2.06 บาทครับเท่านี้เลยตรงนี้เลยค่ะนะครับสีไทยก็ลบออกมาใช้ได้นะผมดูว่าดูดีกว่าที่ทุกคนคิดก็คือตอนแรกเขาคิดว่าจะชะลอสักหน่อยแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะสัญญาณทางเทคนิคดูดีค่ะนะMACD ตัดขึ้นค่าเฉลี่ยเริ่มช้อนขึ้นเออหน้าเข้าตัวนี้นะ2บาทเท่าไหร่นะ2.06 บาทค่ะมีอยู่แล้วก็ถือนะคนที่ไม่มีผมก็ซื้อได้ด้วยนะ2.04 บาทเนี่ยก็รุ่นกลับไปขาย2.20 บาทดูน่าสนใจโอเคสำหรับสีไทยค่ะตัวต่อมา CBG คาราบาวเข้าได้หรือยังคะนะครับก็โดนถล่มอยู่หลายวันนะ ตอนนี้ลงมาเกาะอยู่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะที่63คือเหตุผลก็คืองบที่ออกมาเนี่ยไม่ได้โดนใจนะมีค่าใช้จ่ายในการทำตลาดของที่ตลาดยุโรปเนี่ยเยอะแล้วก็ปีนี้เหมือนจะเยอะขึ้นนะก็ต้องให้เวลาหุ้นเขาปรับตัวนิดหนึ่งนะแต่ว่ามีลุ้นที่จะรีบาวแล้วนะเพราะว่าหลายๆอินดิเคเตอร์อยู่แนวลึกหมดทุกตัวละคือซื้อจุดเนี้ยลักษณะเนี่ยคือพวกสไตล์เขาเรียกว่า bottom up แบบซื้อวัดใจรีบาวกับนะฮะสเตปแรกสมมติว่าซื้อ60ตอนนี้63สลึงใช่ไหมฮะค่ะนะสเตปแรกคือรีบาวกับ65นะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็ถ้า65ก็คือประมาณนี้65 66สลึงเนี่ยถ้าผ่านไปได้มันถึงจะลุ้นกลับไป71แต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องทิ้งนะเพราะจะมองว่าตรงนี้คือเทคนิคอลรีบาวลงต่ออีกรอบนึงนะเพราะนั้นเนี่ยคนเล่นตรงนี้ก็ต้อง
เตรียมตัวนิดนึงว่าวินัยต้องแข็งแรงเพราะเล่นหุ้นในจังหวะที่ตัวหุ้นที่หลุดเส้น200วันเนี่ยมันมีอะไรโดยหลักการเนี่ยมันตีความว่าพื้นฐานอาจจะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดหุ้นลงมาเพราะว่าแรงแท็กเทปโปรฟิตตรงนี้มันก็จะรีบาวกลับไปได้แต่ถ้ากลับไม่ได้เนี่ยก็คือมันต้องมีอะไรปิดซัมติงที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ระมัดระวังนิดนึงเล่นตัวนี้นะครับโอเคท่านต่อมานะคะเพิ่มสินสตีลเวิร์กยังไม่มีรับได้ไหมคะเพิ่มนะครับก็เลิกเล่นไปหรือยังในตัวนี้เพิ่งเงียบไปเนาะเพราะก่อนหน้านี้โหเล่นกันเมามันมากใช่ก่อนหน้านี้ก็คือพูดยังไงก็เขาเรียกว่าตามหุ้นกลุ่มเหล็กนะงบดีทุกตัวเพราะราคาเหล็กมันขึ้นแต่ตอนนี้ราคาเหล็กมันทรงๆดีมานเนี่ยแต่มาก่อนหน้านี้คือซื้อเพราะว่ากลัวราคาจะวิ่งขึ้นคนก็รีบสต็อกสินค้าตอนนี้เนี่ยพอราคามันเริ่มยืนคนก็ซื้อน้อยลงนะก็แพทเทิร์นเหมือนจะยืน4.22 บาทได้นะซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยกลางแต่ว่าสัญญาณอื่นๆเนี่ยมันยังไม่ชี้ให้กลับเข้าไปเล่นเลยค่ะนะถามผมเนี่ยรออีกนิดนึงดีกว่ารอให้จังหวะเนี่ยซิกแซกตรงเนี้ยตรง4.20 บาทจนถึง4.40 บาทเนี่ยซิกแซกให้เสร็จก่อนค่ะนะพอซิกแซกตรงนี้เสร็จแล้วถึงค่อยว่ากันว่าแพทเทิร์นมันจะกลับมาเปลี่ยนเป็นแพทเทิร์นไหนหรือเปล่านะเพราะสัญญาณยังไม่ดูดีกลับขึ้นมาถ้างั้นควรจะซื้อดีไหมคะยังไม่มีเนี่ยยังไม่ควรนะถ้างั้นผ่านไปเถอะเนาะคือกลุ่มเหล็กมันจะวนอีกทีก็ต่อเมื่อไอ้กลุ่มอื่นๆขึ้นไปหมดเหมือนรอบที่แล้วอ่ะเข้าใจใช่ไหมว่าหุ้นใหญ่ขึ้นหุ้นกลางที่พื้นฐานดีขึ้นแล้วกลุ่มเหล็กก็มาเล่นสุดท้ายแล้วก็ปิดรอบแล้วหุ้นก็พักฐานค่ะนะเพราะนั้นการก็จะวนคล้ายๆเดิมอีกก็คือเดี๋ยวหุ้นใหญ่อาจจะต้องกลับมาก่อนแล้วก็หุ้นกลางหุ้นเล็กแล้วก็มาหุ้นกลุ่มที่เป็นพวก property เหล็กอะไรพวกเนี้ยหุ้นแปลกๆทั้งหลายขึ้นมาอีกทีค่ะมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเมื่อกี้ที่เราคุยเรื่องกับเรื่อง BA กับการบินไทยเขาบอกว่า BA ดีกว่าไทยเพราะมีรายได้จากการบริหารสนามบินไทยมีรายได้จากการให้บริการการบินอย่างเดียว BA ราคาย่อลงมาน่าเก็บถือยาวๆก็เมื่อกี้พี่จุงก็บอกแล้วเนาะว่าพื้นฐานเหมาะสำหรับการลงทุนนะสำหรับตัว BA นะคะแต่ถ้าจะเก็งกำไรก็การบินไทยนะคะตัวต่อมาโรบินค่ะโรบินสันต้นทุน60.50 บาทถือต่อได้ไหมคะตอนนี้61 บาทตอนนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าแรงต้านอยู่2ส่วนสำหรับหุ้นพวกที่เป็นเขาเรียกอะไรนะการมีโภคพึ่งพิงการมีโภคอย่างโรบินอย่างอะไรพวกนี้นะฮะคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าตัวราคาสินค้าเกษตรที่ขยับตัวขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลให้เศรษฐกิจภาคต่างจังหวัดเนี่ยฟื้นตัวดีค่ะนะซึ่งตอนเนี้ยก็ดีขึ้นมาบ้างแต่ว่าไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นนะคือเนื่องจากว่าพอมีราคาสินค้าเกษตรดีแต่ว่าจันเกิดน้ำท่วมนะฮะข้าวไม่ได้ดีเข้าที่ควรดีบางตัวอ้อยบางตัวอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ทำให้ภาพการซื้อตัวภาคการพวกเนี่ยไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรก็ตัวนี้ก็เลยทำให้ยัง50-50ในเชิงพื้นฐานว่าจะดีขึ้นมากมายแต่ว่าทางเทคนิคเนี่ยเริ่มดูดีขึ้นละกลับมายืนเหนือเครื่องค่าระยะกลาง75 วันโดยหลักการเนี่ยก็มีลุ้นนะสมมติถ้ายืน60ได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยยืนเหนือ60ได้เรื่อยๆเนี่ยเราก็มีลุ้นที่จะไปเทสไอตัวกรอบแนวต้านด้านบนที่65.50ค่ะนะก็ไม่มีก็ผมว่าคิดว่าก็เสี่ยงซื้อได้แถวๆ60-61เนี่ยแล้วก็ลุ้นไป65ค่ะโอเคต่อมามาลีค่ะ90.60 บาทหึตอนนี้104 บาทครับแต่ว่าถือยาวมามากถือยาวนานนะเพราะก่อนไอ้ไม่แน่นานเท่าไหร่นะมันอาจจะมีช่วงที่ลงก่อนที่ช่วงคนกังวลเรื่องราคามะพร้าวขึ้นนะฮะก็ดีจังจุดนั้นเนี่ยก็คือลงค่อนข้างแรงแต่สุดท้ายตอนนี้กลับมายืนเหนือเส้นเหลือกับ100เนี่ยจริงๆดูดีขึ้นนะสัญญาเริ่มพลิกอัพกลับหมดแล้วก็ผมคิดว่าถือต่อดีกว่าเพราะว่าจริงๆจากบทวิเคราะห์เราเนี่ยเราก็บอกว่าไอ้ตัวน้ำมะพร้าวที่แพงขึ้นเนี่ยก็ตอนนี้เริ่มกลับมาดีขึ้นนะยังแพงอยู่แต่แพงน้อยกว่าตอนต้นมกราคมนะซึ่งตัวทั้งที่เขาก็บอกเขาปรับราคาสินค้าขายเนี่ยตามได้นะแต่อาจจะมีดีเลย์บ้างแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะก็ผมคิดว่าถือลุ้นต่อนะถัดไปเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีต้านจาก112 บาท113 บาทแบบนั้นนะถ้าเกิดวิเคราะห์ให้กัน130กันเกือบทุกเจ้านะครับก็ถือต่ำก็ถือได้ผมคิดว่าต่ำได้ที่ยังไม่ตัดมาต่ำกว่า98 บาทเนี่ยผมว่ายังมีลุ้นได้ต่อเนื่องเลยยาวไป112 113นะคะครับหานค่ะหานหรือหาน
H A R N อะอะไรอ่ะเขาเรียกหานหรือหานเนี่ยตัวไม่รู้หานเหรอหานเอนจิเนียร์ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนี่ยเขามาเมื่อไหร่ทำไมไม่เห็นรู้แล้วเขาเปลี่ยนชื่อหรอเหมือนจะมาจากอันไหนท่านมีคนถามเยอะนะแต่ผมยังไม่ไปตามพื้นฐานเลยมีคนมาถามมาเยอะละแต่อย่างเงี้ยต้องไปดูแล้วมีหลายคนแล้วเนี่ยพูดมาบ่อยละเออผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละอ้าวไม่รู้มาจากใครตอบได้ช่วยบอกมาด้วยก็ได้นะคะ2.76 บาทต้นทุนเท่าไหร่276ค่ะ2.76 บาท276ก็ยังพอลุ้นนะกราฟยังอยู่ในช่วงไซด์เวย์เพื่อจะทดสอบอีกรอบหนึ่งโอ้แต่276นี่คือว่าซื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะน่าจะซื้อไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งรอบนี้ต้องยืน266-268ตรงนี้ก่อนแล้วจะกลับไปที่เทส276ค่ะนะฮะก็ยังกราฟยังอยู่จังหวะแกว่งไซด์เวย์อยู่พื้นฐานยังไม่ได้ตามเลยไม่แน่ใจว่าจะมีประเด็นอะไรมันดุนได้สั้นๆหรือเปล่าแต่ทางกราฟเนี่ยยังอยู่ในช่วงไซด์เวย์นะครับก็ถ้าจะแนะนำคือก็เล่นรอบนะสมมุติถ้าขึ้นไป276แล้วไม่ผ่านต่อก็เล่นรอบออกมาก่อนค่ะก็ออกมาก่อนแล้วลงมาถ้ายังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะถ้าไม่มีผมคิดว่าถ้าจะรับจริงคือ266นะกับ260ค่ะนะมี2ช่องโอเคถ้าใครยังไม่มีก็266 260แต่ถ้ามีแล้วรอดูก่อนใช่ไม่ควรจะซื้อเพิ่มเนาะใช่เพราะยังคือซื้อเพิ่มเนี่ยไปต้องให้กราฟมันเป็นขาขึ้นชัดกว่านี้หน่อยตอนนี้มันยังดูไซด์เวย์ซื้อเพิ่มมันเงินจะจมค่ะตัวต่อมาบอกว่าขอความเห็นผลประกอบการของ T-Lux ที่ดูแล้วก่อนเนี่ย Thailux Enterprise นะครับคือจริงๆไม่ได้ตามค่ะเคยไปโรงงานเขาครั้งหนึ่งนะตอนนั้นเนี่ยทำอาหารสัตว์แต่ตอนนี้เขาจะมีโรงไฟฟ้าละทุกคนทำโรงไฟฟ้าหมดเลยอยู่ญี่ปุ่นด้วยเป็นเทอร์โมด้วยโอ้โหนี่ไฮโซมากค่ะคือคุณตัวนี้ขึ้นมาต่อเนื่องนะตอนนี้เนี่ยตอนนั้นคือจำได้ไปแหละประมาณ5-6 บาทเองตอนนี้13 บาทแล้วมันมาไกลจากที่ตอนนั้นมากนะก็พื้นฐานยังไม่ได้ตามนะฮะก็แต่งบออกมาดีนะผมเห็นงบออกมาค่อนข้างดีก็ดูแล้วเนี่ยลักษณะกราฟเนี่ยจุดหนึ่งที่ไม่ชอบก็คือตัวราคาหุ้นทำนิวไฮแต่ว่าค่าไอซ์ไอเนี่ยมันไม่หายตามแสดงว่ามีไดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นคือแบริ่งไดเวอร์เจนต์ลักษณะเนี้ยยังไม่รู้หรอกว่าจะลงเมื่อไหร่แต่เหมือนจะต้องลงสักทีนึงค่ะนะฮะก็โดยหลักการขอเซฟไว้ก่อนคือไม่เอาก่อนตอนนี้ดีกว่าคือไอตัวไดเวอร์เจนต์เนี่ยค่อนข้างแม่นนะคือทุกรอบเนี่ยเกิดที่ไรเนี่ยหุ้นมักจะลงแต่ไม่ได้บอกพื้นฐานก็จะเสียมันอาจจะเป็นการแรงขายเทคโปรฟิตอะไรออกมาหลังจากที่หุ้นขึ้นมาเยอะแต่พื้นฐานก็ยังดีเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากคนเทคโปรฟิตหุ้นอาจจะต้องลงซึ่งกรอบเนี้ยถ้าหลุด13.2เนี่ยมันจะมี11 บาทนะแกปมันกว้างเกินไปที่จะรับได้ไงคือถ้ากดคนซื้อตรงนี้แล้วเล่นคัทลอสเป็นเนี่ยหลุด13ก็เสียสต็อปลอสเนี่ยก็ไม่เสียหายแต่ว่าผมกลัวคนที่ทำใจสต็อปลอสไม่ได้เพราะแกปมันห่างมากถ้ามันพลาดลงมาเนี่ยแหมเดี๋ยวมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งต้องอ่านสักนิดเป็นแฟนรายการกันมาตั้ง8 ปีแล้วนะเนี่ยโอ้โหยังน้อยไป8 ปีนี่จริงๆทำงานมากกว่านั้นนะรู้อายุหมดแต่มันนี่ชนะใช่ใช่เขาชมมาบอกสวยจังยังสวยตลอดเลยขอบคุณนะคะคิดไม่ขายไหมคะถามต่อเดี๋ยวคุณผู้ชมท่านอื่นจะหมั่นไส้ LIT ค่ะ List It เข้าได้หรือยังคะ11.90 บาทก็ LIT ก็ยังไปได้เรื่อยๆธุรกิจผมดูแล้วผลประกอบการก็ยังดีอยู่นะก็ตอนนี้เนี่ยซึ่งจะมีการออกหุ้นกู้เพื่อมาเปลี่ยนโครงสร้างทางการเงินหน่อยให้เป็นระยะยาวมากขึ้นก็ทำให้การเกือบโตของพอร์ตสินเชื่ออาจจะทำได้ดีขึ้นนะก็ดูดีนะยืน 11.8 ได้ผมว่าก็มีลุ้น 12.40 บาทนะราคาเบส 12.40 บาทเนี่ยภาพมันจะใหญ่มันจะสวยเลยมันอาจจะขึ้นไป14นะครับก็ต้องดูในทะลุนะถ้าจะรับตรงนี้ถ้ารับตรงนี้ก็ต้องรับตรงนี้นะฮะ11.80 บาทถ้าต่อหน่อยก็อาจจะ11.70-60 บาทนะแต่ผมก็ดูแล้วค่อนข้างโอเคแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีการจัดนักวิเคราะห์ประชุมนักวิเคราะห์เร็วๆนี้นะก็อาจจะมีข้อมูลเชิงพื้นฐานมากขึ้นซึ่งปกติก็อาจจะทำให้หุ้นมีการฟื้นตัวได้โอเคตัวต่อมานะคะ CHG โรงพยาบาลตอนนี้ก็2บาทมีประเด็นกันเยอะนะฮะท่านนี้ท่านนี้ถามมาหลายวันมากเลยอ่ะยังไม่ออกลงไงตอนนี้2.56 บาทตอนนี้เนี่ยเรคคอมเมนด์ของบริษัทเราก็เป็นไ
ไม่อยากจะทำแล้วจะเป็นเซลแล้วนะค่ะเพราะว่าผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยถือว่าต่ำกว่าคาดเดี๋ยวผมขอเปิดดูสิค่ะต่ำขนาดไหนก็คือต่ำกว่าที่คาดอยู่ประมาณสัก 7-8% ค่ะนะแล้วก็เรามองว่าตัวมาร์จิ้นเขาเนี่ยดรอปลงนะครับผมก็ระยะสั้นก็เลยทำให้อย่างที่เห็นตามกราฟคือหลุดต่ำกว่าเส้น200วันด้วยค่ะนะครับผมก็ลักษณะทรงนี้เนี่ยยังไม่มีเห็นสัญญาณกลับตัวทั้งอินดิเคเตอร์หลักๆหลายตัวเลยนะทั้งตัว MACD slow นะแต่มีแต่เนาะเหมือนจะมีไดเวอร์เจนต์แล้วนะครับในส่วนของตัว RSI ค่ะลักษณะนี้เนี่ยแปลว่าน่าจะหยุดลงชั่วคราวละค่ะก็ท่านทุนนั้นติดเท่าไหร่นะฮะต้นทุน2.74 บาทก็คือถ้ารีบาวเนี่ยอันดับแรกถ้าเทคนิคอลรีบาวเนี่ยจะต้องจะไม่เกิน2.70 บาทจะเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวนะครับ74ประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าทะลุนั้นก็แปลว่าจะทำจุดกลับตัวใหญ่เลยนะฮะก็ตรงนี้ถ้ามีอยู่อดทนละมีลุ้นให้รีบาวทีหนึ่งแน่ๆนะครับแต่ว่าจะทะลุ2.70 บาทขึ้นไปได้หรือไม่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพื้นฐานแล้วคือถ้าเกิดรีบาวกลับทะลุเส้น200วันได้เนี่ยแปลว่าพื้นฐานที่ทุกคนกลัวมันแย่ลงเนี่ยมันน่าจะบอททอมนะแต่ถ้าเกิดมองว่าอย่างเราอย่างแย่กว่านี้ได้เรื่อยๆเนี่ยหุ้นจะเกิดแค่เทคนิคอลรีบาวคือขึ้นไปแค่2.70 บาทกว่า74แล้วจะต้องลงต่อนะดังนั้นเนี่ยจุดนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องตัดสินใจแล้วว่าอาจจะเขาทุนเท่าไหร่นะ276ใช่ไหม276ค่ะก็นิดหน่อยแล้วล่ะผมคิดว่าพอรับได้ละค่ะตรงนี้ก็ลุ้นไปนะผมคิดว่ามีน่าจะมีรีบาวค่ะโอเคตัวต่อมาบิวตี้ค่ะต้นทุนยังไม่มีอีกท่านนึงบอกว่า10.98 บาทคือถ้าใครที่ยังไม่มีเนี่ยซื้อได้ไหมคะก็คืองบที่ออกมาเนี่ยโตน้อยลงค่ะนะคือยังโตอยู่นะแต่ว่าโตน้อยลงแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นของของการท่องเที่ยวเราที่กลุ่มทัวร์จีนไปแต่ว่าจริงๆแล้วก็เขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับไดเรกเข้าโดยตรงแต่เป็นทางอ้อมมากกว่านะครับก็ภาพยังอยู่ในกรอบไซด์เวดาวอยู่เลยนะแล้วก็ยังหาจุดกลับตัวไม่เจอเท่าไหร่นะก็10.30 บาทเนี่ยคือดีสุดก็คือไม่ทำโลตอนนี้นะจุดที่ดีสุดถ้าคือที่ดีที่ผ่านมาหลายๆรอบเนี่ยช่วงประมาณสักเกือบ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่โลคือโลเดิมคือ10.10 บาทนะก็ถ้าหลุด10.10 บาทโลใหม่เนี่ยมันจะมี9.70 บาทเป็นจุดรับใหญ่นะครับส่วนด้านบนติด10.40 บาทมาต่อเนื่องมากเลยต้องใช้เวลาโอ้แล้วต้นทุน10.98 บาททำยังไงดีครับ10.98 บาทตรงนี้นี่คือถ้าคัดตรงนี้เนี่ยก็50-50นะแต่ผมคิดว่าลุ้นนิดนึงดีกว่าเพราะว่าหุ้นยังพยายามยืนไม่ทำโลอยู่เนี่ยยังมีจังหวะลุ้นรีบาวด์ทีนึงแต่ว่าดูแล้วดีดกลับเนี่ยถ้าจะมองว่าเป็นเทคนิคอลรีบาวด์เนี่ยคือดีดกลับได้แค่10.60-10.50 บาทนะถ้าตรงนั้นเนี่ยถ้าสมมุติถ้ามีการฟื้นตัวแล้วไม่ทะลุก็พิจารณาคัดลอตออกเพราะว่ามันอาจจะลงไป9.60 บาทโอเคถ้าใครถ้าอยากจะได้ก็รอลงมาก่อนแล้วกันใช่แต่คนที่ติดอยู่เนี่ยผมคิดว่าตรง10.60 บาทเนี่ยถ้าสมมุติมีดีดรอบใหม่แล้วยังไม่ทะลุอีกเพราะมันเคยดีดไปแล้วรอบหนึ่งตรงนี้นะจาก10.10 บาทดีดกลับไป10.60 บาทแล้วไม่ทะลุปุ๊บมันเลยลงต่อนะรอบหน้าถ้ามีรีบาวด์อีกสักรอบที่2แล้วไม่ทะลุอีกรอบเนี่ยเฟิร์มว่าลงชัวร์ก็ต้องเทคคัทลอสก่อนแล้วไปรอ9.60 บาทค่ะตอนนี้โลที่10.20 บาทแล้วใช่อีกหนึ่งโรงพยาบาลลาดพร้าวก็ค่ะ9.55 บาทค่ะยังไงต่อดีคือช่วงนี้หุ้นลงบาทลงทุกตัวนะแม้กระทั่ง BDMS ก็ลงมีได้ลงก่อนคนอื่นด้วยคือลงคือตัวแข็งๆที่ว่าแข็งๆก็ลงทุกตัวนะผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูสักหน่อยก็ลงหมดทุกตัวเลยค่ะใช่ก็มีคนถามเข้ามาเมื่อก่อนว่ามันมีประเด็นอะไรอิชชูกับลงพวกโรงพยาบาลหรือเปล่านะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเราอาจจะมาจอดนั้นนี่เราเหอหุ้นโรงพยาบาลเพราะว่ามันมีการเติบโตสูงกว่าปกติเพราะเขาอยู่ในช่วงของการทำ M&A กันนะแล้วเราก็โดยธรรมชาติของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นดีเฟนซีฟโกรธอยู่แล้วคือเติบโตโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ได้เติบโตเป็นหุ้นที่เติบโตสูงนะแต่ว่าเติบโตมั่นคงแต่ว่าเพิ่มปีของปีที่ผ่านมาต่างคนต่างขยายจุดยางก็คือการเทคโอเวอร์โรงพยาบาลขนาดเล็กไล่ซื้อไล่เทคโอเวอร์ก็มีการโกรธเกิดขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้มาร์เก็ตแชร์เนี่ยเขาเรียกอะไรพื้นที่มันเริ่มเกี่ยวกันก็คือเริ่มชนกันเยอะนะเพราะนั้นเนี่ยการเติบโตหลังจากนี้ก็เลยดูจะเติบโตน้อยลงวัน PE กลุ่มนี้เฉลี่ยเนี่ยมัน35อัพมาโดยตลอดนะผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เลยอาจจะลดความคาดหวังการเติบโตลงก็เลยมีการลด valuation คาดหวังเนี่ยลดลงก็เลยทำให้ราคาหุ้นกลุ่มนี้ช่วงที่ผ่านมาเริ่ม
ถอยๆลงมานะลาดพร้าวเนี่ยก็9บาทน่าจะเป็นจุดหลักนะโอ้แล้วที่ต้นทุน9บาท55นี่ล่ะคะ9บาท55เนี่ยมันจริงๆมันอยู่แถวๆทุนของท่านอยู่เลยนะทรงเนี่ยทรงเหมือนกับคือทรงเหมือนโรงพยาบาลอื่นเนี่ยทยอยซึมลงค่ะนะฮะก็9บาท55ก็ลุ้นนะฮะถ้าดีดไปแล้วไม่ผ่านก็ขายเลยค่ะสต็อปลอสเนาะแล้วก็รอซื้อ9บาทถ้ายังจะอยากจะเล่นกันอยู่แต่ดูลงโรงพยาบาลยังไม่เห็นสัญญาณสักตัวอะไรนะว่าจะรีบาวกลับตอนไหนตัวต่อมาไทยยูเนียนกรุ๊ปค่ะ TU ต้นทุน20บาท40ขอแนวต้านค่ะครับก็ปีนี้กุ้งจะดีนะกุ้งจะดีแล้วก็ก่อนเห็นการสัมภาษณ์ทางคุณเทพงศ์ก็พูดค่อนข้างดูดีเลยว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ใช้ได้นะฮะแต่ถ้าเราดูกราฟจริงๆเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้นะแล้วก็เริ่มทยอยกลับขึ้นมาเนี่ยถ้าผ่าน20บาท60ผมว่าดูดีมันเหมือนจะทะลุเทรนขึ้นมาได้นะครับผมถ้าผ่าน20บาท60เนี่ยผมมอง22เลยนะถ้าผ่านได้เราถือลุ้นก่อนแล้วกันผมว่าได้ลุ้นอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ดูกังวลก็คือช่วงนี้บาทค่าเงินบาทค่ะค่าเงินบาทค่อนข้างที่จะแข็งค่าเพราะเงินร้อนเข้ามาพักในตลาดหุ้นไทยเอ้ยวันนี้อ่อนแล้วเหรอเออมันอ่อนมาเนี่ยซันนี่3 4 9 6อ่อนไหมอ่ะคือเราควรจะมองว่า3 5ขึ้นไหมนั่นน่ะสิคือไม่คือก่อน3 6กว่าอยู่เลยนะก่อนหน้านี้3 4 8 1ไงตอนนี้มัน3 4 9 6หาย3 5พวกนี้อ่อนไหวนะพวกที่ไปเอ็กซ์พอร์ตเกี่ยวกับซีฟู้ดทั้งหลายเนี่ยหมายกับตัวค่าเงินเพราะว่ามาร์จิ้นเขาเป็นธุรกิจมาร์จิ้นไม่สูงมากค่ะเพราะฉะนั้นเผื่อหนีไว้ไปด้วยไหมคะทียูแต่ดูทรงแล้วยังไม่ได้ลุ้นนะไม่อยากให้หนีลุ้น20บาท60ให้ผ่านนะไป22ลุ้นแล้วก็ใจเย็นๆแข็งๆเรื่องของเรื่องมีลุ้นแจสมิน8บาท97หนีก่อนไหมตอนนี้ไซด์เวย์อยู่จ้ะครับก็ไซด์เวย์อยู่ผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆสตอรี่หลังอย่างนี้คงจะเป็นเรื่องของการขายแจ๊สอีฟ2ใช่ไหมประกาศไปละ 50,000-70,000 ล้านแล้วคงนั้นก็คงจะมีเอ็กซ์ตร้าดีวิเดนด์มาซึ่งเราน่าจะเห็นดีลนี้ออกมาประมาณสักไตรมาส3ไตรมาส4ค่ะก็ตรงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ตอนนี้อาจจะยังเป็นช่วงปลอดข่าวของเขาก็อาจจะเป็นหุ้นไซด์เวย์ไปเรื่อยๆนะ8บาท50แนวรับนะครับ8บาท80ตรงนี้ทีนึงแล้วก็8บาท50ด้านบนก็ติด9บาทก็ดูแล้วผมว่าไม่ไปไหนแล้วทำยังไงดีออกดีกว่าออกดีกว่าไหมคะจุดเท่าไหร่นะครับกี่8.97 ค่ะ8.97ตรงแนวต้านพอดีเป๊ะเลยนะครับก็ออกก่อนดีกว่าถามผมพี่ออกก่อนดีกว่าตรงนี้พอออกได้อยู่นะครับถ้าอยากจะเล่นใหม่ก็รอใช่รอจังหวะดีกว่าเล่นทีตั้งสองไตรมาสเนี่ยผมว่าเสียเวลาเอาเงินไปดองไว้นะค่ะไม่มีปันผลด้วยเนาะมันมีปันผลน้อยมากมันน้อยมากมากครับมากคือเพราะตอนแรกก่อนเนี้ยคนเก่งเข้ามาว่าจะจ่ายปันผลพิเศษใช่ไหมแต่ผมมันจ่ายน้อยแต่ว่าจริงเขาเขียนไว้แล้วเขาจะไปจ่ายอาจจะคงจะไปจ่ายช่วงที่ออกกองอ่ะเพราะนั้นน่าจะมีกำไรพิเศษเข้ามาค่ะเอารอไปก่อนแล้วกันนะคะถ้างั้นไงก็ออกมาก่อนเอาเงินไปทำอย่างอื่นก่อนนะเพสค่ะเพสเดเวลลอปเมนต์รับดีไหมคะ3.62 3.62 ปีนี้เนี่ยจะเป็นปีเดี๋ยวเขาจะทยอยรับรู้ตึกโกนห้องที่ตึกมหานครนะก็คงจะเข้ามาตั้งแต่ต้นปีนี้เลยนะปีนี้คงจะโอนสักเขาบอกขยายถ้าไม่ได้ประมาณหมื่นล้านนะฮะก็จะมีกำไรจากส่วนโอนห้องแต่ว่าตัวที่ยังมีปัญหาคือตัวร้านดีนแอนเดริก้าที่เร่งขยายสาขาแล้วก็จะยังมีช่วงที่ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่เบรกอีเวนต์ก็จะมีโปรฟิตมีลอสจากตรงนั้นเข้ามาก็เลยทำให้โดยรวมเนี่ยก็เลยผลประกอบการอาจจะยังดูไม่เด่นมากนะระยะสั้นเนี่ยหลุดเทรนลงมานิดนึงต่ำกว่า3บาท60กว่าลงมาอยู่ตอนนี้3บาทลงนิดแต่ก็ยังไม่ถือว่าเสียหายเพราะว่ามันอาจจะเออร์เลอร์นิดหน่อยในเชิงกราฟได้ค่ะรอให้กลับไปยืน3บาท66แน่นๆซะหน่อยดีกว่านะงั้นรอก่อนเนาะรอก่อนแต่จะได้ตามหน่อยแต่เพิ่มมันตัดลงมานิดหน่อยดูไม่ค่อยสบายใจในเอาให้ยืน3บาท66ให้ได้ก่อนเฟิร์มวันนี้ดีกว่าค่ะตัวต่อมาiNet ค่ะiNet จะรับได้หรือยัง oversold แล้วพื้นฐานเปลี่ยนหรือเปล่า4บาท44นะก็iNet ให้เช่า data center กับ cloud นะครับก็ผมคิดว่าตัวเพิ่งยังไม่ได้แปลกดู earning เท่าไหร่นะทางเทคนิคเนี่ยมีรีบาวกับ
นะแต่ว่ายังไม่เกิด divergence ก็คือยังทำโลอยู่นะโลที่ผ่านมาก็เกิดโลไปแล้วนะครับแล้ว RSI ก็โลตาม MACD ก็ตัดลงตามทุกอย่างโลหมดเลยนะตอนนี้ราคาก็ยังไม่กลับไปยืนเหนือ4บาท44ชัดเจนเท่าไหร่คือเส้น200วัน EMA 200วันโดยรวมแล้วเนี่ยคือถามว่ามีโอกาสรีบาวด์มีนะแต่ไม่ได้เฟิร์มว่าจะเป็นเทคนิคอลหรือว่ากับจุดกับตัวจริงๆนะคือถ้ารีบาวด์กลับแล้วไม่เกิน4บาท50ผมว่าจะมองว่ามันมีโอกาสลงต่อเพราะนั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วเทคนิคเนี่ยถ้าซื้อทางเทคนิคผมคิดว่าส่วนใหญ่เรามักจะซื้อเมื่อเห็นสัญญาณกลับตัวไม่เบสตอนที่มันกำลังลงเท่าไหร่คนที่เบสในการจังหวะลงเนี่ยจะเป็นแนวพื้นฐานก็คือประเมินแล้วธุรกิจมันต่ำแน่ๆจะซื้อนะก็ผมก็รอดีกว่านะรอกลับไปยืน 4.50 ก่อนค่ะอืมโอเคเดี๋ยวขอแวะอะไรแป๊บนึงพี่จุ๋งคือคุณผู้ชมที่เล่นเกมอ่ะคือช่วยแคปภาพหน้าจอให้ด้วยสิว่าเป็นสมาชิกใช่ไหมว่าแอดแล้วคือ DW13 เขามาเป็นสปอนเซอร์ไงแล้วเขาแจกคอส DW ดังด้วยอ่ะเขาเห็นปอมเทรดไงเขาก็เลยแบบมาเป็นสปอนเซอร์แล้วก็เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาแอดไลน์ DW13 เขามีโปรแกรมออนไลน์อ่ะที่เป็นคอร์สออนไลน์มาฝากแจก10ท่านคืออยากให้คุณผู้ชมแคปหน้าจอพอแอดไลน์แล้วก็ช่วยแคปเนี่ยใครที่โพสต์ไปแล้วใส่มาได้นะคะว่าเติมต่อลงไปของตัวเองอะค่ะแอดแล้วก็เอาภาพลงมาด้วยปอมจะได้รู้ด้วยนะคะก็จะได้มาร่วมสนุกกันคือเหมือนกับว่าช่วยปอมด้วยไงเขาจะได้รู้ว่ามีคนดูนะพอเป็นสปอนเซอร์ปุ๊บมีคนมาแอดไลน์เขาเพิ่มประเด็นอยู่ตรงนั้น คุณผู้ชมช่วยหน่อยนะ ไม่มีคุณผู้ชมนี่รายการอยู่ไม่ได้นะบอกให้สำคัญมากตัวต่อมาสวัสดซื้อเก็งกำไรขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้45บาท25สตางค์ปีนี้พวกธุรกิจอย่างสวัสดิ์เมืองไทยซิ่งดีมากเลยเป็นปีที่ทุกคนเติบโตนะฮะก็ผมว่าสวัสดิ์แนวรับแนวต้านนะรุ่นนิวไฮก่อนรอบแรกนะก็คือไฮเดิม46สลึงนะฮะรุ่นตรงนั้นก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าเบรกไปได้เนี่ยก็จะเริ่มมองกันที่47 50นะครับนะตอนนี้ก็รุ่นเดี๋ยวไฮเดิมก่อนนะฮะไฮแรกนะแล้วก็ขารับเนี่ยจะอยู่44สลึงนะครับ44 25นะคะ44สลึงรอก่อนแล้วกันดีนะถามผมเบสตรงนี้ไม่เสียหายค่ะหรือว่าจะซื้อตรงนี้แล้วก็ไปรอให้มันทะลุแนวต้านใช่ก็ได้ใช่แล้วก็เพราะสต็อปลอสมันจุดสต็อปลอสเนี่ยมันคือ44ถูกไหมค่ะมันเซฟคือสต็อปลอสแล้วไม่รู้สึกไม่เสียใจคือถ้ามันไม่ไปใช่ไหมค่ะง่ายโอเคอ่ะตัวต่อมาเดมโก้ค่ะเดมโก้ต้นทุน6บาท80ขอแนวต้านค่ะตอนนี้6บาท55ก็เดมโก้ก็ยังกระทบเชิงลบจากเรื่องสปก.ด้วยนะส่วนหนึ่งนะโดนหลายเด้งเหมือนกันตัวเองรับงานก่อสร้างด้วยแล้วก็ถือหุ้นในโครงการลงด้วยถ้าเกิดมันมีอะไรเป็นไปนี่ก็จะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหลายประเด็นเหมือนกันนะแต่ตอนเนื่องจากว่าไอ้กฎหมายก็ยังไม่ชัดเจนนะคือก็ยังไม่ระบุ 100% กันว่ายังไงก็หุ้นน่าจะออกข้างแหละผมก็ยืน6บาท50แบบเนี้ยเล็กๆตรงเนี้ยไปพอสมควรจนกว่าเรื่องของสปก.จะชัดเจนค่ะก็ดูถ้ามีสภาพคล่องเหลือก็ไปดูตัวอื่นก่อนช่วงนี้ก็ปล่อยให้เขาไซด์เวย์ก็มันเป็นเรื่องทางการเราเดายากค่ะครับผมก็คงไซด์เวย์ตรงนี้นะฮะ6บาท50จนถึง6บาทก็ลุ้นนะ6บาท80ขึ้นไปได้อยู่นะค่ะแนวต้านมันคือ6บาท95ค่ะโอเคตัวต่อมา BPP ต้นทุน28บาทโอ้จะเห็น30บาทไหมบ้านปูพาวเวอร์บ้านปูพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่24 25นะก็ถ้าคิดใครน้องก็อยู่กัน27เป็นส่วนใหญ่นะโซน30เนี่ยคือช่วงเข้าตลาดใช่ไหมโซนขึ้นตอนนี้เห็นส่วนใหญ่ถ้าคิดน้องก็อยู่27นะฮะก็30นี่ผมคิดว่ายังไม่เกิดเร็วๆนี้นะต้องมีการ acquisition อะไรบางอย่างเข้ามาด้วยอย่างนี้ถัวไปก่อนได้ไหมคะคือทุนตัวนี้ก็ถัวได้นะเพราะเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าแต่ว่าประเด็นคือมันก็ผมว่าถ้าเราสังเกตจริงๆธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยมักจะไซด์เวย์นะหลังจากที่โกรทตุ้มไปแล้วเนี่ยก็จะไซด์เวย์จนกว่าจะมีการที่บอกซื้ออะไรใหม่ๆเข้ามาลงทุนอะไรมามันถึงจะเริ่มมีโกรทใหม่นะตอนนี้เขายังต้องรอเข้าใจว่า
ไฮไลท์จะไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะโรงไฟฟ้าแล้วก็ประเทศจีนโรงไฟฟ้าอื่นๆนะฮะก็ต้องใช้เวลาก็แนวรับคงอยู่ตรงนี้แหละค่ะถ้าจะซื้อเฉลี่ยก็ซื้อตรงนี้สักก้อนหนึ่งแต่ว่าก็ใจเย็นๆรับปันผลไปก่อนค่ะอีกท่านหนึ่ง RS ค่ะต้นทุน 9.55 แนวโน้มเป็นยังไงคะตอนนี้ 9.30 นะฮะตอนนี้เนี่ยก็พยายามไอ้ก็พยายามจะกลับขึ้นมาอยู่ในเรตติ้งลีกของเรตติ้งข้างบนให้ได้ก็พยายามปรับปรุงคอนเทนต์อะไรต่างๆนะฮะก็ต้องใช้เวลานะโมเดลขายเครื่องสำอางก็กำลังเดินหน้าอยู่นะฮะก็ทางเทคนิคยังอยู่ในขอบขาขึ้นได้อยู่ถ้าหยับใดยังไม่ต่ำกว่า9บาทนะก็ตรงนั้นจะเป็นจุดที่ต้องระวังตรง9บาทนะฮะถ้าปล่อยไปเรื่อยเนี่ยก็ยังจะขึ้นถึง9บาท50ถึง10บาท50ค่ะนะก็เป็น2ชาแนลคือ9บาท50กับ10บาท50เลยนะก็ถือได้นะผมคิดว่าถ้าไม่ต่ำกว่าบาทผมคิดว่ากัดฟันถือไปก่อนค่ะโอเคก็ตัวต่อมา BJC ค่ะ BJC Berry Yuker ต้นทุน47บาทรอได้ไหมคะ47นะครับ47ตอนนี้มินเมย์นะคือประมาณ45เนี่ย15 50เป็นเส้น200วันอยู่นะครับผมคิดว่าจากงบที่ออกเนี่ยผู้คนปีนี้เขาจะรีออกกันไหนตัวบิ๊กซีนิดหน่อยก็คือ strategy ที่หลังจากเมอร์เจอร์ไปแล้วเนี่ยบิ๊กซีเนี่ย performance แย่ลงนะเขาต้องไป improve เรื่องการเปิดสาขาเรื่องอะไรใหม่รีโนเวทตรงนั้นเพิ่ม margin กลับขึ้นมานะผมก็ถือนะเพราะว่ามีไดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นนิดหน่อยคือหุ้นทำโลแต่ว่าไอ้ไหนไม่โลตามเนี่ย46กับฟันถือหรือว่าเสี่ยงซื้อเพิ่มนะแล้วลุ้นกับขาย48ถึง49ค่ะลองดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะมีลุ้นหมดเวลาแล้วพี่จุงเพลินเพลินยังเหลือตั้งหลายคำถามเอาว่าเดี๋ยวไว้รอนักวิเคราะห์พรุ่งนี้มาตอบแล้วกันขออภัยคุณผู้ชมจริงๆนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณพี่จุงนะคะคุณธีรวุฒิกานิภาคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีท่านหนึ่งคุณวรวรรณคุณแจนวรวรรณถ้าอ่านไม่ผิดนะคะบอกว่าเป็นสมาชิก @DW13 มาตั้งแต่คุณปอมจัดรายการที่ช่องอมรินทร์แล้วขอบคุณมากค่ะแต่ว่าเขาอยากได้ตรงนี้คุณวรวรรณออกใหม่รอบนึงเนี่ยไม่ได้ทำไม่ได้หรอกเนาะก็เป็นสมาชิกไปเรียบร้อยแล้วท่านไหนที่ยังไม่เป็นสมาชิก DW13 นะคะรบกวนนิดนึงแล้วกันช่วยปอมหน่อยนะคะไปกดเป็นแอดเฟรนด์กับตัว LINE @DW13 นะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ปอมแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่าฟีดแบคเป็นยังไงบ้างสำหรับการมาเป็นสปอนเซอร์รายการปอมนะคะถ้าเกิดเขาโอเคเขาพอใจเขาได้ต่ออายุกับเรากันไปนะคะแล้วปอมก็จะได้อยู่กับคุณผู้ชมนานๆด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกคำถามทุกการกดไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะที่ส่งกันเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลา 9:40 จนถึง 10:40 วันนี้ดิฉันปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futuresบริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัทไลติ้งแอนด์อีควิปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13